ที่มาปวดเพราะฉะนั้นคนเพชรบุรีเขากำลังหาหลักฐานเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องรักษาสุนทรภู่ไว้ให้ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าทำไมสุนทรภู่ถึงมาเล่ามันเกี่ยวอะไรกับการกอบกู้กรุงศรีเพราะว่าใช้เวลา9เดือนหลังจากที่ปี2310ใช่ไหมคะปี2310ที่กรุงศรีแตกใช้เวลาประมาณ9เดือนในการกอบกู้บ้านเมืองของเราค่ายของพญาวชิรบังกาหรือค่ายของพญาตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงต้องยกทัพมาทางภาคตะวันออกรวบรวมให้พลโดยเฉพาะชาวชายชะกันนะคะรวบรวมให้คนเพื่อที่จะไปกอบกู้บ้านเมืองไล่มาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดระยองตีเมืองระยองและต้องมาที่วัดราชบัลลังก์ทำไมเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปที่วัดราชบัลลังก์เพราะว่ามาที่ขุนรามก็ในขณะที่บ้านเมืองอ่อนแอเราจึงเสียกรุงเพราะฉะนั้นจะมีคนสองฝักสองฝ่ายรับเสบียงทุกทางเรียกว่าพวกสองฝักสองฝ่ายไม่มีความสามัคคีกันก็จึงคือชุดของขุนรามบุญซ่องขุนรามบุญซ่องรับเสบียงจากจันทบุรีด้วยรับเสบียงจากระยองด้วยรับเสบียงจากเมืองหลวงด้วยเกิดการอ่อนแอขึ้นมาไม่รู้ว่ามันรับเสบียงจากพม่าหรือลาวนั่นเองพญาตาจึงต้องมาปราบขุนรามบุญซ่องที่วัดราชบัลลังก์ก่อนที่จะยกทัพทั้งหมดไปตีเมืองจันทนี่ก็คือนอกจากว่าเราได้ไปเที่ยวก็ยังให้เราได้มารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปกันใช้เวลานานนะคะ36 นาทีในการเดินทางด้วยกันเดี๋ยวจะผ่านเส้นทางไหนจะบอกไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวให้ปักคุณกวีของสุนทรภู่เนื่องจากสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพได้มีพระราชดำริให้ปักคุณกวีในจังหวัดระยองมีทั้งหมด89คุณกวีคุณกวีที่86อยู่ที่บ้านวัดโพทองไม่จอดคุณที่87อยู่ที่วัดผงช้างเผือกไม่จอดอะไรที่ว่าพี่มันต้องรอกันสุดท้ายหมดกวีมีทั้งหมด89จุดค่ะ8ที่86คือวัดพงทับเผือกค่ะ86คือวัดโพทอง87คือวัดพงทับเผือกค่ะอะไรนะหมดกวีค่ะหมดกวีของท่านสุนทรภู่ตามรายงานตามรอยสุนทรภู่นะคะแจ้งแต่ว่ากรมสมเด็จพระเทพให้มีพระราชดำริให้เราค้นหาเส้นทางตามประวัติศาสตร์ไปที่ราชเมืองแรงที่สุนทรภู่ได้เดินทางมานะคะเพราะฉะนั้นมีหมดกวีคนที่1อยู่ที่ชากหมากนะคะที่บ้านช้างนะคะบุตรที่1นะคะก็คือจะสืบเฉพาะจังหวัดระยองนะคะบุตรที่1ที่อยู่ที่บ้านช้างบุตรแรกคือชากหมากคนสุดท้ายคือบุตรที่89อยู่ที่แหลมแม่พิมพ์นะคะที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแรมมี2บุตรค่ะบุตรที่86นะคะอยู่ที่โพทองพูดว่าแล้วไปชมกรมการบ้านดอนเพชรล้วนเลี้ยงเป็ดหมูเนื้อเหลือเห็นยกกระบาดคัดช้อนทุกเช้าเย็นเมียที่เป็นท่านผู้หญิงนั่งติ้งปลาแล้วไปชมกรมการคือบ้านของเจ้าเมืองเจ้าเมืองจะว่าราชการที่บ้านนะคะบ้านของเจ้าเมืองคือกรมการอยู่ที่บ้านดอนเคสนะคะบ้านดอนเคสเป็นย่านที่2ของการย้ายเมืองของเมืองแรงเดี๋ยวพักเรื่องเมืองแรงไว้ก่อนนะคะแล้วไปชมกรมการบ้านดอนเคสล้วนเลี้ยงเป็ดหมูเนื้อดูเหลือเคสคือชาวบ้านละแวกนั้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูก็คือเลี้ยงกันแบบใต้ถุนบ้านมันดูเหลือเคสมันดูสกปรกมันดูไม่ดีเพราะว่าท่านเป็นคนในวังสุนทรภู่ออกมาจากในวังนะคะยกกระบาดคือเจ้าเมืองนะคะคัดช้อนคือหาปลาค่ะการคัดช้อนก็คือมันหน้าตาคล้ายๆกับลอกนะคะแต่ทำด้วยการจับสารนะคะใช้ไข่นะคะชื่อว่าคัดช้อนนะคะยกกระบาดคัดช้อนทุกเช้าเย็นเมียที่เป็นท่านผู้หญิงนั่งปิ้งปลานะคะท่านผู้หญิงค่ะอยู่บนนอกชานกับปิ้งปลาเพราะว่าคุณสามีอยู่ในคลองนะคะนั่นหมายความว่าที่บ้านดอนเคสในจุดที่เราข้ามถนนผ่านนะคะก็จะผ่านหลังโรงเรียนบางขุนเมืองนะคะมาผ่านสนามกีฬามาผ่านสะพานนะคะไปลงสีกำนันอานนะคะไปดอนมะกอกนะคะผ่านหลังวัดโพทองจน
ครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานหลวงแรงนะคะในตอนที่เราขอใช้ถนนขอทำถนนแล้วก็ขอให้อุทิศที่ดินนะคะก็จะเป็นลูกหลานหลวงแรงนะคะก็คือเก็บอันนี้ก็คือหลักบทกวีบทที่86นะคะอยู่ที่หน้าวัดโพทองค่ะนะคะเป็นปรากฏหลักฐานหนึ่งนะคะของการเดินทางของสุนทรภู่ส่วนคำว่าบ้านตลาดสามย่านมาจากไหนนะคะจากการสันนิษฐานก็คือ3ย่านคือย่านที่3ย่านที่3คำว่าย่านหมายถึงชุมชนหมายถึงถิ่นที่อยู่นะคะแต่ภาษาอีสานคำว่าย่านแปลว่ากลัวนะคะแต่ย่านของพวกเราก็คือถิ่นที่อยู่นะคะย่านที่1คือบ้านพักแสบ้านพักแสบ้านพักแสหรือบ้านประแสนะคะจากการเสด็จประทับหัวเมืองทางภาคตะวันออกของรัชกาลรัชกาลที่5นะคะผ่านบ้านพระแสนะคะก็คือประแสและท่านชี้มาว่าอีกประมาณ100เมตรนะคะอีกประมาณลึกเข้าไปไม่ได้ระบุอีกประมาณลึกเข้าไปยังมีบ้านนับร้อยหลังนะคะก็คือหมายถึงจากประแสนะคะเข้ามาถึงตลาดสามย่านนะคะยังมีบ้านอีกนับร้อยหลังแต่ท่านไม่ได้เข้ามาแต่ท่านอยู่ที่พระแสคือประแสนะคะคือย่านที่1ย่านที่2คือบ้านดอนเพชรนะคะก็คือวัดโพทองนะคะและย่านที่3ย้ายจากบ้านดอนเพชรนะคะหนีน้ำท่วมและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองนะคะจึงได้มาอยู่ที่บ้านตลาด3ย่านนะคะเป็นย่านที่3นะคะอันนี้ก็จะให้รู้ว่าอยู่ไหนอยู่3ย่านอยู่3ย่านนะคะคือเป็นการย้ายเมืองของเมืองแกลงตำแหน่งของผู้ว่าราชการเมืองแกลงตำแหน่งของเจ้าเมืองคือพระแกลงแก้วกล้ามีพระแกลงแก้วกล้าหลายคนด้วยกันพระแกลงแก้วกล้ามั่นพระแกลงแก้วกล้าทองคำนะคะพระแกลงแก้วกล้ามีหลายคนด้วยกันนะคะจากการสืบค้นจนท่านหลวงแกลงแก้วกล้านะคะที่อยู่ที่วัดโพทองนะคะคือบุญศรีบุญสิรินะคะบุญศรีบุญสิรินี่เป็นท่านเป็นคนบางกอกนะคะแต่มาเป็นหลวงแกลงแก้วกล้านะคะมาแต่งงานกับคุณยายพุ่มคุณยายพุ่มเป็นน้องมีพี่น้องแค่2คนนะคะพี่ของคุณยายพุ่มเป็นเจ้าเมืองเกาะกงเป็นคนไทยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนบ้านเราเป็นคนประแสนะคะเป็นเจ้าเมืองเกาะกงคนสุดท้ายหลังจากที่เราต้องเสียเกาะกงนะคะให้กับเขมรในยุคของฝรั่งเศสนะคะรัชกาลรัชกาลที่5ท่านก็ถามว่าจะอยู่ที่โน่นหรือจะกลับแผ่นดินไทยท่านเลือกที่จะกลับแผ่นดินไทยนะคะเป็นต้นตระกูลฉัตรกุตินะคะนามตระกูลฉัตรกุติก็มันมีเรื่องราวมากมายที่มีความเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงเรื่องราวเหล่านี้อยากให้ท่านได้ซื้อหนังสือเมืองแรงของเราเมืองเก่าบรรพชนนะคะ1เล่มไว้เป็นหนังสือสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งมีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องของเมืองแรงเขียนด้วยคนสืบค้นที่ขอจดหมายเหตุจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเมืองแรงเป็นหัวเมืองชั้นตะวันขึ้นกับมณฑลจันทบุรีนะคะเรื่องราวของเรานะคะมาจนถึงปี2451มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เราขึ้นกับจังหวัดระยองจังหวัดระยองในขณะนั้นมีเพียงแค่อำเภอป่าประดูกับอำเภอไผ่ล้อมจนถึงปี2451นะคะได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมีอำเภอเมืองนะคะและอำเภอบ้านค่ายและอำเภอแกลงนะคะมี3อำเภอแล้วได้แต่งตั้งนายอำเภอขึ้นมาใหม่นะคะชื่อพระกำแพงคนละล้านเนื่องจากพระกำแพงคนละล้านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหลวงแกลงเกี่ยวกับบ้านดอนเพชรนะคะจึงได้มีการย้ายเมืองเพื่อให้เป็นสถานที่กลางสำหรับการว่าราชการนะคะก็คือบ้านตลาดสามย่านในขณะเดียวกันฤดูน้ำหลากนะคะน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมมาที่บ้านดอนเพชรนะคะทำให้เป็นเหตุว่าต้องมีการย้ายเมืองส่วนพระแกงแก้วกล้าคนต่อมานะคะชื่อสหายสิงห์พันธ์เป็นลูกเขยมาแต่งงานกับคุณยายแม้นนะคะซึ่งเป็นลูกของหลวงแกงแก้วกล้าบุญศรีบุญสิริถ้าว่าที่จริงแล้วบ้านนี้สามารถที่จะปกครองเมืองอยู่ได้ที่บ้านดอนเพชรเพราะเป็นพ่อตาลูกเขยแต่ถ้าคนอื่นที่มาดำรงตำแหน่งเขาไม่สามารถเข้าบ้านได้ถูกไหมคะนี่ก็เป็นเหตุของการย้ายเมืองถนนสายโพทองนะคะถนนสายนี้เรียกถนนสายโพทองแต่จะใช้ชื่อนะคะว่าถนนพระกำแพงคนละล้านนะคะที่ป้ายชื่อเดี๋ยวท่านดูนะคะเพราะว่าเป็นการย้ายเมืองและท่านนายอำเภอคนแรกนะคะคือพระกำแพงคนละล้านที่ป้ายนะคะใช่ค่ะนะคะให้เรารู้เรื่องราวนะคะของการย้ายเมืองจากบ้านดอนเพชรนะคะมาที่บ้านตลาดสามย่านเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสายโพทองหรือถนนพระกำแพงคนละล้านค่ะสะพานร้อยปีมีความสำคัญอย่างไรนะคะปี2500
าปรับปรุงใหม่โดยใช้โครงสร้างของสะพานของกรมโยธาธิการแต่เปลี่ยนลวดลายของราวสะพานเป็นลายเถาวัลย์หุ่นลายเถาวัลย์หุ่นได้มาจากไหนได้มาจากยุคของการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5โดยมีช่างไม้ชาวตลาดสามย่านได้ฉลุลวดลายเถาวัลย์หุ่นนี้นะคะตามฝาผนังตามผู้คนบ้านนะคะที่ติดคนในบ้านตลาดสามย่านแล้วก็นำมาสร้างที่ราวสะพานนะคะรวมถึงที่ประภาคารของสะพานนะคะทุกด้านนะคะได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองของเราไว้นะคะโรงเรียนแกลงอาจจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ศึกษาเรื่องของการศึกษาท้องถิ่นนะคะก็จะมีเด็กๆมาสืบค้นมาจดมาหานะคะเดี๋ยวเราได้ผ่านกันค่ะสะพานร้อยปีค่ะจุดนี้ก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ไทยปูนบันเทิงนะคะพี่ๆทันกันไหมคะทันนะคะพี่ๆแถวหน้าทันนะคะทันกันหมดเลยนะคะโอ้โหทันกันหมดเลยนะคะแม่บอกว่าเอาหนูมาดูหนังค่ะแล้วหนูร้องหนูไม่ได้ดูหนังกันทั้งโรงเลยค่ะเพราะหนูร้องหนูเป็นเด็กนะคะแม่บอกนะคะอันนี้ก็โรงภาพยนตร์ไทยปูนบันเทิงค่ะสงสัยจะเป็นสาวๆกันแน่ๆเลยพี่ๆแถวนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นย่านที่มีความเจริญแล้วก็มีโรงแรมนะคะมีโรงฟินนะคะมีโรงแรมในยุคนั้นนะคะจากจะไปกันนะคะวัดทะเลน้อยต่อนะคะเดี๋ยวจะไปผ่านหลังขุนที่67ที่ท่านสุนทรผู้มาก่อนเรา200กว่าปีนะคะที่บ้านชมช้างเผือกนะคะท่านสุนทรผู้บอกว่าแล้วไปบางทางเขื่อนบ้านคงอ้อสมัยนั้นไม่ได้เรียกผงช้างเผือกนะคะเรียกว่าผงอ้อค่ะแล้วไปบางทางเผือกบ้านผงอ้อไม่เหลือหลอหลายตำแหน่งแสวงหาจะหาคนผู้ทำยาตาไม่เห็นหน้านึกระทดสลดใจที่นี่เรียกว่าบ้านผงอ้อนะคะมาหาใครสักคนหนึ่งที่ทำยาตาคนที่นามสกุลหมอยาเป็นตระกูลของหมอที่รักษาตานะคะดวงตาแก้วตานะคะมาหาผู้คนทำผู้ที่ทำยาตาค่ะรักษาตานะคะแต่ว่ามาแล้วไม่พบนะคะก็จึงสลดใจนะคะมาที่บ้านผงอ้อนะคะเป็นหลักหมุดกวีที่หมุดที่67นะคะของการเดินทางของท่านขุนทองผู้ค่ะตอนนี้ก็มีการปรับปรุงทั้งเรื่องของท่อประปาแล้วก็ท่อระบายน้ำนะคะตามถนนสายนี้นะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะจะเห็นว่าในเขตเทศบาลตำบลเมืองแรงนะคะส่วนใหญ่ไม่มีถังขยะนะคะแล้วก็ถนนสายนี้ก็เป็นถนนปลอดถังขยะด้วยนะคะแล้วก็คงจะมีคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วทิ้งขยะกันแบบไหนนะคะที่นี่ก็จะเอาถุงขยะนะคะวางไว้หน้าบ้านในตอนกลางคืนก็จะมีรถสามล้อมาเก็บขยะนะคะจะมีถังขยะบ้างตามถนนสายสุขุมวิทนะคะที่มันมีการจราจรจากคนที่อื่นนะคะเพราะว่าถ้าจากคนในพื้นที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ต้องการถังขยะแล้วนะคะเพราะว่ามันทำให้มีขยะมีเศษขยะรอบๆถังขยะนะคะเรายกเลิกถังขยะไปค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอถังขยะแปลว่าเราออกนอกเขตเทศบาลนะคะเราจะผ่านโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรและโรงเรียนวัดพรมช้างเผือกนะคะซึ่งมีพระราชอริยคุณาธารหรือท่านพ่อหลับนะคะเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญมีคุณอุปการต่อการสร้างโรงเรียนนะคะและท่านเป็นครูใหญ่โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวร นะคะวันที่17พฤษภาคมค่ะวันที่ระลึกนะคะวันของมูลนิธิท่านพ่อหลับนะคะก็ไปทำบุญกันใครเป็นคนอำเภอแกลงใครเรียนโรงเรียนแกลงก็ไปทำบุญกันนะคะเราจะผ่านโรงเรียนประจำอำเภอโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรไปโรงเรียนม
ธยมประจำอำเภอนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดคงช้างเผือกซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนมากถึง 2,000 คนนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องของการให้การศึกษาของคุณระบุญคุณราชิดานะคะนะคะและเหตุใดนะคะถึงต้องมาที่นี่เหตุใดมันมีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับบิดาของท่านสุนทรภู่นะคะบิดาของท่านสุนทรภู่คือส่วนหนึ่งของทหารของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะจนสุดท้ายท่านมีตำแหน่งที่ขุนศรีสังหารขุนศรีสังหารคือเพชฌฆาตนะคะทำไมต้องมีเพชฌฆาตเวลาคนดื้อเวลาคนที่ทำผิดนะคะต้องตัดสินเด็ดขาดคือการประหารชีวิตนะคะกว่าที่จะบอกผู้ถึงโรงเรียนแรงวิทยาสถาวรนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดพงช้างเผือกนะคะเดี๋ยวพักค่ายพระเจ้าตากแป๊บนึงนะคะโรงเรียนแรงวิทยาสถาวรแล้วก็โรงเรียนวัดพงช้างเผือกนะคะพระราชอัยยคุณาธานะคะท่านก็หลับยั่งยืนนะคะก็ถือว่าเป็นโภชนียบุคคลซึ่งส่งคุณค่าโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาค่ะหลักบทกวีอยู่ตรงนู้นนะคะผ่านไปแล้วค่ะตรงศาลาตรงนี้ค่ะเป็นหลักบทกวีนะคะบทที่67ค่ะตรงนี้นะคะบ้านนี้อาจจะมีใครเคยมาอยู่นะคะบ้านของคุณลุงสงัดนะคะหรือว่ากำนันสงัดงามละเมียดนะคะเขาก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็มีลูกหลานแล้วก็รวมถึงท่านได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยค่ะเราจะผ่านนะคะถนนสายนี้ชื่อถนนสายพงช้างเผือกทะเลน้อยนะคะมุ่งสู่ทะเลน้อยค่ะต่อนะคะว่าบิดาของท่านสุนทรผู้มีตำแหน่งนะคะครั้งสุดท้ายนะคะก็คือตำแหน่งที่ขุนศรีสังหารหรือเพชฌฆาตในด้านของการที่จะกวาดผู้บ้านเมืองก็จะมีคนต่อต้านคนคัดค้านคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยนะคะคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องมีการท่านเป็นการคือการชีวิตนะคะกว่าจะเสร็จการศึกษาสงครามท่านประหารชีวิตมาแล้วนับร้อยนับพันนับหมื่นศพนะคะท่านจึงไม่สามารถใช้ชีวิตครองรักครองเรือนได้ขอให้ท่านได้ออกมานิมนต์ให้สังฆราชชื่นมาอยู่ที่วัดโพทองพร้อมทั้งให้เอาบัลลังก์ของพระเจ้าตากสินมาด้วยนะคะฤดูน้ำหลากนะคะสันนิษฐานว่าฤดูน้ำหลากน้ำท่วมใหญ่นะคะได้พัดพาเอาบัลลังก์นั้นมาติดอยู่ที่บ้านทะเลน้อยแล้วได้อยู่ที่วัดนี้นะคะนานเท่านานนะคะไม่ทราบว่ากี่ปีเพราะว่าประมาณ4รัชกาลนะคะที่ได้มาพบอีกครั้งนึงเมื่อท่านมาพบแล้วท่านก็นำกลับไปI'm not gonna lie.
เดี๋ยวเราจะใช้ช่วงเวลาในการไปกราบไหว้ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะมีเวลาตรงนั้นประมาณ20นาทีนะคะและจุดนั้นเองจะเป็นจุดที่เราต้องหาภาพปริศนาใช่ไหมคะจำภาพปริศนาได้ไหมคะเป็นตาของช้างนะคะช้างตาสีแดงนะคะเราไปเซลฟี่ตรงนั้นนะคะแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กของเรานะคะกดเป็นสาธารณะนะคะเดี๋ยวรับรางวัลจากททนะคะจำได้ไหมคะที่บอกไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะชี้จุดให้อีกทีนึงนะคะรถของเราต้องได้รางวัลให้มากที่สุดเลยนะคะมาทะเลน้อยมีของดีของทะเลน้อยนะคะคือผักกระชับถ้าใครไม่ใช่คนระยองออกเสียงเป็นชอชิงนะคะผักกระชับนะคะใครเป็นคนระยองออกเสียงต่ำนะคะผักกระชับค่ะก็จะขายแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวนะคะมีนักวิชาการการเกษตรนะคะจากหลายมหาวิทยาลัยนะคะนำเอาไปปลูกไปพักที่ไหนก็ไม่เกิดนะคะเกิดที่แผ่นดินทะเลน้อยอย่างเดียวนะคะค่ะอีกอย่างนึงคือกล้วยน้ำว้าค่ะเขาบอกกล้วยน้ำว้าเนี่ยมี4น้ำนะคะน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดแล้วก็น้ำว้าค่ะนะคะกล้วย4น้ำนะคะกล้วยน้ำว้าที่อร่อยที่สุดคือใต้แดงแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นดินน้ำเค็มนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ก็จะมีรสชาติดีไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหรือว่ากล้วยน้ำว้านะคะหรือว่าผลผลิตเป็นมะม่วงอะไรพวกนี้นะคะถ้ามาจากทะเลน้อยก็จะรสชาติดีนะคะมีกะปิน้ำปลาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาขายสองรอบที่แล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะเดี๋ยวให้เวลาประมาณ20นาทีนะคะส่วนผักกระชับคราวที่แล้วก็มีขายอยู่รอบเดียวนะคะไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่านะคะผักกระชับค่ะมีวางใช่ไหมคะค่ะแต่เราเทศบาลนะคะประสานงานให้เขาไปขายที่หน้าวัดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจอดแต่ละคันก็จะไม่สะดวกเรื่องของเวลาต่อไปเราควบคุมเวลาไม่ได้ค่ะรอให้เขาไปขายที่วัดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงเวลาที่เรานัดหมายกันนะคะให้เผื่อเวลาสำหรับที่ท่านเข้าห้องน้ำไว้ด้วยนะคะบางทีลืมพอหมดเวลาแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำนะคะเพราะตอนนี้เราก็ผ่านกันมาหลายวัดและบางคนอาจจะอยากเข้าห้องน้ำแล้วนะคะให้บวกเวลารวมกันไปนะคะการไหว้พระการซื้อของการเข้าห้องน้ำนะคะที่20นาทีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีบ่อยมากก็คือหอยทอกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเขาก็เป็นแหล่งอาหารนะคะที่เขาหากุ้งหาปูหาปลาส่วนหอยพ่อไม่ได้อยู่ตามหาใต้ถุนของเขานะคะใต้ถุนบ้านนะคะพอมันมีดินปูนปูนออกมาเขาก็จะใช้มีดเป็นกรีดพอมีดไปกระทบกับเปลือกของหอยดังแก๊กนะคะก็ต้องขุดบริเวณนั้นก็จะเจอหอยพ่อนะคะหอยพ่อเราควรกินตัวกลางๆนะคะถ้าตัวใหญ่มากเนื้อมันจะเหนียวนะคะก็กินตัวกลางๆถ้าเขามีขายนะคะมาถึงแล้วนะคะวัดราชบัลลังก์ปฏิภารามค่ะเดี๋ยวจะไปจอดตรงบริเวณใกล้ๆกับช้างตาแดงนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันก่อนนะคะรถคันตึงจะ